สวัสดีค่ะคุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในเวลาเช้าเช้าก่อนจะออกไปทำงานคุณแม่อยากจะชวนให้ทุกคนมีวันที่9วันนี้นะคะ9ไปด้วยกันด้วยดีเป็น9ใหม่ที่ชีวิตใช้ใดกว่าเก่าค่ะเราพูดถึงเรื่องมรรควิถีมีชีวิตอย่างไรที่มันเป็น new normal นะคะวันนี้เราจะพูดต่อจากเมื่อวานนี้ว่าอะไรหรอที่ทำให้เราไม่ก้าวความกลัวหรือเปล่าความกลัวมาจากไหนหรอความกลัวมาจากการคิดว่าอะไรคิดว่าเราจะทำไม่สำเร็จสำหรับคนที่ขาดกำลังภายในเวลาที่คิดว่าอะไรจะไม่สำเร็จก็จะหดตัวแต่สำหรับคนที่ท้าทายตัวเองได้ก็จะมีแรงผลักพอคิดว่าอะไรที่จะทำแล้วมันจะไม่สำเร็จเขาจะมีแรงผลักที่เคลื่อนออกไปก้าวออกไปที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันจะต้องทำอย่างไรที่มันจะทำให้เข้าไปสู่ความสำเร็จลองก้าวไปกับพวกเราดูนะคะก้าวใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะวันนี้คุณแม่จะพาท่านไปดูว่าเราเตรียมการในการที่จะได้มีโอกาสที่จะยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นอยู่บนภูเขาจำลองที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วก็จะยกต้นโพซึ่งก็เป็นต้นโพใหญ่เป็นต้นโพที่เราเตรียมการไว้ว่าเราจะวางพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่หน้าต้นโพซึ่งสองเรื่องนี้ต้องใช้กำลังความสามารถและวิชาชีพเฉพาะจริงๆเพราะยกขึ้นที่สูงยากใหญ่จึงยากแต่ถ้ายากรวมตัวกันมากก็จะสำเร็จประโยคนี้ดีนะคะทำงานใหญ่มันก็ยากแหละแต่ถ้ายากแล้วเราบวกกันได้ดีเราจะมีความสำเร็จลองเดินตามคุณแม่มาค่ะวันนี้เราจะพูดถึงความสำเร็จที่จัดการความกลัวเมื่อเราเห็นความกลัวแค่มาแล้วไปความกลัวไม่ได้เป็นอุปสรรคของชีวิตถ้าเราหาความสำเร็จให้ได้สักครั้งหนึ่งอ้อมีคำเตือนว่าคุณแม่ต้องเดินช้าๆเครื่องมือใหม่ของเราที่จะใช้ไรกว่าเดิมจึงจะทำงานได้ดีตอนนี้อยากให้กล้องเอากล้องมาให้คุณแม่สิจอยเอามักก็ให้คุณแม่ก่อนลองดูนะคะคุณแม่อยากให้พวกเราดูนะคะว่าคุณแม่ถือกล้องเองเอาโอเคโอเคเอาใหม่ๆอ่ะกล้องดูนะคะอ่ะจอยฮัลโหลกับท่านผู้ฟังหน่อยดูนะคะดูค่ะเห็นจอยมั้ยคะว่าจอยมีเครื่องมือใหม่เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมเป็นเครื่องมือใหม่ที่คุณแม่คิดว่าเราจะมีส่วนร่วมสมมติมีคนดูคุณแม่สักแสนคนสมมตินะคะถ้าเราบอกว่าใหม่ที่ทำงานธรรมะที่มันชัดเจนอ่ะท่านว่าคนแสนคนที่ดูคุณแม่เนี่ยคุณแม่ขอคนละบาทให้ไหมให้ไหมคะถามก่อนให้ไหมรอแป๊บนึงเดี๋ยวตอบมาด้วยนะค่ะเราจะมีชีวิตใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมเราต้องทำงานร่วมกันเราต้องให้ความสุขในการให้คือความสุขที่เราจะได้นึกถึงทีไรนึกถึงเสียงคุณแม่นึกถึงการทำงานของคุณแม่นึกถึงทีมนึกถึงอะไรก็ได้ที่มันอยู่เบื้องหลังความสุขของการให้สุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้ความสุขจากการเสพจะน้อยลงนี่คือ new normalสุขเมื่อให้ต้องมาก่อนเลยได้ซ้ำไปและถ้าให้ไม่ได้ก็ต้องไปสุขเมื่อสร้างที่จะให้ให้ได้สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ก็จะทำให้เราทำงานใหญ่ๆหุบเขาโพธิสัตว์เป็นงานใหญ่ที่ตัวตนเล็กนะคะก็พยายามที่จะใช้เครื่องมือใหม่อันนี้ค่ะต้นว่าสองต้นที่คุณแม่รดน้ำในวันแรกกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมก็แค่เพียงสังเกตแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จโดยการไม่คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ฉันถ้าเห็นความต้องการต้องความช่วยเหลือเมื่อไหร่หน้าที่ที่เราจะต้องเข้าไปรับใช้เนี่ยค่ะใช้ไรแล้วคนที่รับใช้คนอื่นได้และให้คนอื่นเป็นที่รักอยู่แล้วเราก็รู้เป็นที่รักอยู่แล้วค่ะคุณแม่พยายามที่จะทำงานวันนี้ซึ่งวันนี้มีงานเยอะมากและจะชวนท่านไปดูว่าคุณแม่ไม่โอดควรเลยนะแล้วก็คุณแม่ซาบซึ้งใจกับการช่วยเหลือคุณแม่ในช่วงนี้ของทุกสรรพสิ่งมากส
ฝนตกเมื่อคืนนี้ท่านก็เห็นอยู่ไม่มีที่จะบังสายฝนเลย แม่ดูเหมือนเสแสร้งดราม่าไอจริงค่ะเมื่อคืนนี้รู้สึกมีไข้แล้วก็ลูกเขาก็ให้ยาอะไรเอ่ยไม่ถูกยาชื่อจีนๆ4เม็ดฮะคักเคียงคักเคียงทานไป4เม็ดก็ดีมันก็มีความร้อนออกก็ต้องนอนเลยหลับสองทุ่มเสร็จหลับแล้วค่ะแล้วก็ตื่นเร็วตื่นเร็วก็ยังบังคับหลับอยู่คุณแม่ไม่กลัวว่าคุณแม่จะป่วยเพราะอะไรเพราะคุณแม่มีทุกสรรพสิ่งที่รักคุณแม่แม้แต่ลูกเทวดายังรักคุณแม่เลยพอคุณแม่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยความรักมันทำให้เราไปได้ดูนะคะต้นนี้ค่ะวันนี้คุณจะได้เห็นว่าคุณแม่จะเอาต้นไม้ตึ้ง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 วางเลยค่ะเรายังไม่ขึ้นมาตรงนี้แต่เราจะไปที่นู้นเลยภูเขาจำลองมองไกลๆกดติดตามนะคะชีวิตใหม่ที่เราก้าวได้พอเราก้าวได้ใช้ไรกว่าเดิมเนี่ยค่ะต้นนี้ก็เดินผ่านที่ไรก็คุยกับเทวดานะคะว่าขอบใจมากเลยเดี๋ยวพอมีร่มเงาแล้วเดี๋ยวเราหาอะไรที่เป็นสัญลักษณ์พี่ติ่งนะแอบดูอยู่พี่ติ่งคุณนายติ่งของเราบอกว่าหลังวันที่10แล้วจะยุ่งแต่เดือนหน้ามาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเราจะเห็นต้นไม้เนี่ยดูเห็นไหมฮะเห็นแตกไหมคะแตกยิบแตกยับเลยตอนนี้แตกทุกคนแยกกันแตกทุกคนแย่งกันงอกงามทำไมถึงเป็นเช่นนั้น1องค์ประกอบพร้อมค่ะยกมาด้วยความนุ่มนวล2ปลูกด้วยการภาวนากับการปลูก3ภาวนากับการรดน้ำและเราก็มีปุ๋ยที่ดีของคนที่รักคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นผีปูครอบครัว อย่างนายทองก้อนแล้วก็มีการรดน้ำของคณะแม่ชีโอ้สนุกสนานเบิกบานจะตายคุณแม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วคุณแม่ก็รู้สึกแล้วล่ะว่าชีวิตที่มันไม่ขาดรักนะมันใช้ไหลแต่ที่เขารักคุณแม่พ่ออะไรล่ะก็เพราะคุณแม่รักคนอื่นไงถ้าคนมารักคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เก็บความรักนั้นไว้ที่ตัวเองเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือใครจะอยู่กับคุณแม่งั้นวันนี้เราเนี่ยใช้ได้กว่าเดิมก็เพราะว่าเราเป็นที่รักของกันและกันเราผ่านความกลัวที่เราจะทำไม่สำเร็จหุบเขาโพธิสัตว์สำเร็จแน่นอนสำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกท่านลองมองไปสิคะในถนนเนี่ยรถที่เอาต้นไม้มาจอดอยู่ในหุบเขาเนี่ยมาอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จแล้วว่าต้องมีความรักของคนปลูกมีความรักของคนขนมีความรักของคนที่จะรับมาเพื่อที่จะปลูกตรงนี้เราเห็นอะไรคะเราเห็นแต่ความรักสมมติเรามองต้นไม้กำลังแตกนั่นคือความรักเราเห็นนกร้องก็คือความรักเราเห็นโอ้โหคุณแม่ยังไม่ผ่านต้นนี้ไปง่ายโถดูนะน่าเอ็นดูมากเลยต้นไม้พวกนี้เขาเรียกว่าต้นปีบที่มันขึ้นเองปีบต้นเล็กๆมันมีผีเสื้อตอนนี้ผีเสื้อบินแล้วผีเสื้อก็กินใบปีบน่าเอ็นดูใบปีบไม่มีใบเลยตอนนี้มีแต่แกนใบเพราะอะไรคะเพราะให้ความรักกับผีเสื้อเอ๊ะผีเสื้อกินใบปีบเหรอชักงงละฮะใช่ปะผีเสื้อกินใบไม้แต่ตอนนี้คุณยายเห็นผีเสื้อกินใบปีบล่อนจ้อนเลยเป็นปีบที่ล่อนจ้อนเลยแต่มีความรักไงล่อนจ้อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโป้นะจ๊ะอย่าตีความดราม่าล่อนจ้อนแปลว่ายอมเปลืองตัวปลดเปลืองชีวิตของตัวเพื่อผู้อื่นแหมทำให้ตัวตนล่อนจ้อนไปเลยนะคะดูสิดูสินะดูตรงนี้สิสุธนสุธนเดี๋ยววันนี้ฝนตกหนักสุธนต้องมาดูนะพาคุณยายมาด้วยนะสนุกนะยังก็สไลเดอร์เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันคือคลองไส้อ่อนค่ะตอนนี้เราก็เริ่มมาแล้วเครื่องมือมาแล้วรถเซนินมาก่อนแล้ววันนี้อ้าวยาวเคนมาแล้วด้วยฮัลโหลเพิ่งกายาวตั้งแต่มอบตัวเป็นศิษย์คุณยายเนี่ยเหนื่อยไหมแล้วลูกไปด้วยกันนะเธอมีอานิสงส์ในการยกของ
วันนี้ก็เป็นแมตช์ใหญ่มากเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าเอาประมาณกี่ตันมาเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันนะมีของจะให้นะเพิ่งมารับหน่อยเพราะว่าเพิ่งเขาเป็นเมียยาวนะนี่ดูสิใบไม้มันถูกร่อนจ้อนไปด้วยแมลงอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงแต่อันเนี้ยมันยังเหลือไปหน่อยสงสัยไอ้ต้นอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยต้นอะไรนะลูกฮะต้นอะไรฮะยาวเคมาแล้วเหรอสมชายเดี๋ยวคุณแม่จะไปเดินอ้อมทางนู้นหน่อยไปทักต้นไม้อะไรมาล่ะขานางบาบาบครับมาๆๆทั้งบาบาบทั้งขานางจ้าๆแล้วก้อยมาหรือยังล่ะเค้าก็ถวายมาค่ะถวายมาแบบประมาณว่าถ้ารถไม่พอเค้าก็จะเอารถมาส่งโอ้ขอบใจมากบาบาบเนี่ยเราก็ซื้ออ่ะนะคะเพราะว่าเนาะเงินมันก็ต้องหมุนเวียนเค้าต้องการเงินเอาไปทําทุนคุณแม่ก็อ่ะไปทําทุนให้ทุนคนไปทำมาหากินก็ดีกว่านะคะเขาก็เอาต้นไม้มาแลกไว้ค่ะอ้าวมาแล้วเห็นแล้วว่าเทเลอร์ของใครแทนนี่ผ่านอะไรฮะมินิเทเตอร์เนี่ยถามซิว่ามาหรือยังเนี่ยพี่เบิร์ดกับน้องแคร์เนี่ยมากินข้าวกลางวันอาจารย์ทองก้อนเตรียมอาหารไว้ฟ้าสางที่ฝั่งโขงนี่คือรถของแต้มอดีตพุทธสาวิกาของคุณยายกับสามีที่รักนะคะดูค่ะโอ้ต้นก็ไม่เล็กเนาะต้นไม่เล็กนะแต่ต้นเล็กต้นเล็กแต่ต้นไม่เล็กแต่หนูก้อยอะฮะหนูก้อยบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลของหนูไม่ตายแต่ถ้าตายหนูก็มาซ่อมวันนี้มาปลูกกันด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับเบาบาปนะลูกเพราะว่าเขาเริ่มแตกนี่ไงอ๋ออันนี้มาได้3ต้นแต้มจ๋ารถแต้มโอ้อันนี้เราต้องปลูกด้วยความระมัดระวังอันนี้คุณแม่ก็ต้องดูว่ามันมีต้นที่มัน1 2 3 4 5 6โอ้เก่งนะนี่ต้นเธอนับสิอันนี้มากี่ต้นจ๋าอ่ะมากี่ต้นแล้วลูกอันเนี้ยมาเยอะอยู่ครับเหรอแล้วเจ้าของสวนเข้ามาด้วย6ล้อเขาอะแล้วเขาอยู่ไหนล่ะครับเจ้าของกำลังมาครับผมเรามาก่อนเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยครับนี่พระเอกคนนี้ของเราคือคนที่ยกเคนอันนี้แล้วแต้มอันนี้แล้วแต้มจ้ะแล้วต้องรีบกลับวันนี้เท่าไหร่รีบกลับกี่โมงก็แล้วแต่ครับเรื่อยๆแต้มขอบใจมากนะจ้ะอัศวินของเราได้นับสิคะกี่ต้น1 2 3 4 5 6 7มาได้เรื่อยๆ2คันนี้ก็ไปเป็น10โอ้ต้นนี้มาใหญ่ต้นนี้มาใหญ่เลยค่ะดูรากค่ะอันนี้ก็รากบาบาบไม่ใช่นี่ขานางอันนี้ขานางค่ะคุณแม่สั่งขานางมา3ต้นหายไปต้นนึงเลยต้องขอเอาเข้ามาให้ได้เพราะว่าอยากทำบ้านต้นไม้ให้เด็กๆเพราะมันจะสูงเหมือนเสาไฟฟ้าเลยค่ะลูกเนี่ยอะต้นเขาดีนะเนี่ยค่ะขานางเนี่ยจะเหมือนเสาไฟฟ้าโอ้มันไม่ได้อีกต้นนึงอ่ะมันได้ต้นเด็กมาจอยมันเลยยากที่จะทำเป็น3ขาคือถ้าเราได้3ต้นเราปลูกใกล้กันนะคะเราจะได้เหมือนอะไรคะเราจะได้เหมือนบ้านต้นไม้ของเด็กแม่ค่ะบ้านต้นไม้ของเด็กซึ่งก็เด็กก็ชอบละค่ะแต่อีกต้นนึงมันเล็กมากเลยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแก้ปัญหาไปตามเหตุปัจจัยนะคะก็วันนี้ก็คึกคักแล้วล่ะค่ะจ้าปะเราจะเดินไปจนถึงเดี๋ยวเราจะไปพูดตอบคำถามตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่า400ค่ะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะกดแชร์เดี๋ยวนี้คุณแม่จะพาให้ไปดูภูเขาจำลองดูรถสิธนูไปไหนอ่ะก็รถพวกนี้จะเป็นรถที่จะทำงานแบบเพราะว่ารถมันขวางกันอยู่แล้วลูกผ่านต้นนี้อดไม่ได้เลยที่จะทักทายปู่แดงหอมเนี่ยเราทำบายพาสไปแล้วปู่แดงหอมก็อาจจะให้มาดูต้นนี้หน่อยเนาะปู่ดึงมาแล้วมั้งจ๊ะโอ้จอยหันมานี่เลย
นี่งานรถที่เขาเอามาส่งเข้ามาลูกจากสวนสายยูนี่ไม่ได้บังเอิญนะคุณแม่เหมือนมารับเขาเลยจ้ะหนูตรงเข้าไปเลยลูกจ้ะก็จะเป็นบาวบาบวันนี้30ต้นค่ะเป็นบาวบาบที่พวกเราจะต้องปลูกตรงภูเขาจำลองให้มีต้นไม้อุทัยมาอุทัยเดี๋ยวเสร็จแล้วอุทัยไปดูที่วางที่ประทับนะจ้ะก็ทีมงานทำงานกันสนุกสนานผมรายงานให้คุณแม่ทราบว่าต้นแดงหอมคือดูแล้วว่ารอดแหละแต่ว่าอ๋อมาอีกเข้ามา2คันเลยเหรอจ๊ะอุ๊ยขอบคุณมากนะก้อยเลี้ยวเข้าไปเลยลูกค่ะวันนี้เรามีกระบวนรถ3แม่30ต้น3คัน4คัน5คันจ้ะค่อยๆไปค่ะเข้าไปเลยลูกสงสัยจะต้องเดินหน้าหน่อยเห็นการยกต้นไม้อย่างนี้แล้วอย่าเบื่อคุณแม่นะคะในพรรษานี้ลูกๆ กลับบ้านจัดบ้านให้คุณแม่อยู่พรรษานี้เนี่ยค่ะก็ต้นไม้ก็กลับมาค่ะยกใหญ่มาก่อนเพื่อว่าการดูแลในฤดูฝนเนี้ยจะเป็นการดูแลที่มีความง่ายที่สุดเวลาจะปลูกต้นไม้นะคะมองไปเนี่ยค่ะเมฆก็มีแตะภูเขาเลยอุทัยจ้าหมดแล้วล่ะแต่อุทัยต้องเตรียมตัวนะถ้าเกิดมีการแก้ปัญหาพร้อมใช่ไหมจ้าครับผมดีมากเมื่อวานนี้การวางแท่นลงไปในพื้นปูนกับสิ่งที่อุทัยเตรียมรับท่านมั่นคงไหมมั่นคงครับคุณแม่มั่นใจเนาะครับใช่เราต้องทำงานใหญ่เพราะว่าคณะแม่ชีมาบวชเยอะคุณแม่ไม่มีที่พักของคณะแม่ชีไม่ได้อุทัยอยู่กับแม่นานหน่อยช่วงนี้ได้ไหมครับขอบใจมากลูกเนี่ยค่ะนี่เป็นหนึ่งในความน่ารักของคนที่รักคุณแม่รักคุณแม่ไหมอุทัยรักครับคุณแม่ครับอุทัยอยู่กับคุณแม่แล้วเมียบอกไว้ใจเลยเนาะครับอุทัยเป็นคนดีมากเลยอ่ะก็เอามาก็ช่วยกันอ่ะคือพูดจริงช่วยได้ทั้งหมดไม่ใช่ทำแต่งานเลยแต่อะไรที่มันจำเป็นอุทัยก็จะโยกมาแต่ช่วงนี้หนึ่งเดือนนี้เขาจะเตรียมบ้านให้คุณแม่อยู่พรรษานี้แหละแล้วคุณแม่ก็จะมีแม่ชีมาอยู่ด้วยประมาณสัก40อาจจะต้องหลังภูเขาจำลองจะต้องเป็นฝีมืออุทัยเดี๋ยวเขียนแบบให้เนาะขอบใจมากลูกจ้ะก็ได้รู้จักแบบลูกคุณแม่เยอะเป็นลูกที่แบบเก่งไม่เหมือนกันหรอกลูกก็มีความน่ารักที่เห็นว่าพรรษาที่40แล้วเราก็แก่แล้วเนาะถ้าพูดจริงๆก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะพูดว่าอายุมากอายุน้อยคุณแม่แข็งแรงแต่เป็นความแข็งแรงโดยท่ามกลางของความชราทีนี้คุณแม่จะให้เปรียบเทียบว่าต้นบาวบาบที่เป็นต้นเล็กๆที่เพาะขึ้นมาดูนะคะต้นใหญ่ขนาดนั้นปลูกกี่ปีที่นี่ต้นเล็กๆให้ดูก่อนลูกเนี่ยค่ะเราปลูกบาวบาบที่มีคุณอะไรนะถวายเรามา100ต้นแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเพาะเองแล้วด้วยนะคะเพราะเรามีเม็ดเนี่ยค่ะต้นเล็กๆเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะ1ปีบาวบาบ1ปี1 2 3 4 5 100ต้นที่เราปลูกอยู่ริมถนนเนี่ยค่ะเราตั้งใจที่จะให้มันเป็นตัวอย่างว่ามีที่ตรงไหนปลูกไปก่อนไม่ต้องกลัวอย่าพูดคำว่ากลัวปลูกแล้วเขาจะว่าเขาไม่ว่าหรอกปลูกไปเถอะออกซิเจนใครจะว่าถ้าเขาจะต้องเอาที่คืนก็เป็นของขวัญของคุณแม่ธรณีไปจอยอย่าเหยียบจอยจอยจอยดูนี่เพื่อนร่วมงานนี่ยังก้าวไปเลยชีวิตใช้ไรกว่าเดิมโอ๊ยตา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 ยขอโทษขอโทษทำให้เธอหดไปเลยนะตัวนี้เขาเดินอยู่ค่ะเมื่อกี้นี่จอยเขาจะเหยียบเนี่ยค่ะคุณแม่เคยมีปาร์ตี้หอยพวกนี้นะนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลยจอ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 ยชื่นเอาชื่นเอาชื่นเอาเดี๋ยวเขาจะกระติบกระติบมาตามขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ในพงไม้ก่อนนะไปอยู่ที่ถนนเดี๋ยวรถมันคาบมาอย่างเงี้ยนะฮะตัวผู้เวลากินมีปาร์ตี้ถั่วเขียวนะสนุกสนานหลั่นล้าเลยเนี่ยเดินช้าๆอย่างเงี้ยค่ะชื่อหอยอะไรนะเธอหอยทากเหรอเนี่ยมาดูนะคะต้นนี้ก็งามแล้วเนี่ยค่ะ
ต้นเนี้ยที่คนแรกเลยที่เราไปซื้อต้นไม้ก็ให้มาเขาเรียกโนรีสีโนรีสีทองก็งามแล้วอันนี้ก็ต้องทำค้าวให้อยู่ละนี่ค่ะก็นึกถึงคนที่เราไปซื้อต้นโพต้นแรกเขาจำได้ไหมเอ้ยเขาถวายนะต้นโพเขาถวายนะต้นแรกอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องดูให้ดีเนี่ยค่ะบาวบาบดูสิคะต้นบาวบาบเนี่ยอ้าวละพอมันทรงตัวได้คราวนี้แหละโอ้โหหุบเขาโพธิสัตว์จะมีแต่ความร่มเย็นคราวนี้คุณแม่ก็พามาพูดกันตรงนี้เลยเพื่อให้เห็นสถานที่จริงคุณแม่เนี่ยก็ซื้อต้นไม้ในฐานะของคนที่ช่วยคนปลูกต้นไม้นี่ก็มีคนถวายนะคะก็นี่ก็เมื่อกี้เนี่ยคนที่เอาบาวบาบมาถวายอ่ะใช่ไหมก้อยถวายนะค่ะเนี่ยค่ะต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่เราเหมือนอัญเชิญมาเทวดามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำหน้าที่ให้ร่มเงาไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่ให้ร่มเงานะคะแล้วเวลาร่มเงามันเติบโตได้ด้วยหัวใจของเราที่แบบรดน้ำกันไปทุกวันช่วยเช็คหน่อยว่ากิ่งนี้ของคุณแม่ยังมียอดอยู่นะคะคราวนี้เราก็จะเห็นว่าเราจะอัญเชิญพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์เนี่ยล่ะลูกเข้าสู่ยอดที่เขาตั้งไว้ที่อุทัยเขาตั้งไว้นู่นเลยค่ะบนภูเขาจำลองเห็นไหมคะท่านจะขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการสลายแมนดาราตรงนี้ยกท่านขึ้นถือเป็นการแสดงความเป็นอนิจจังนะคะแมนดาราที่ทำไว้ตรงเนี้ยค่ะก็นี่ก็หินจากหุบเขาเราก็แอปพลายมาใช้สิ่งนี้ก็จะต้องถูกสลายให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังแต่ในความสลายก็จะเป็นความงอกงามก็จะอัญเชิญพระอริยะธรามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่บนยอดเขาตรงรถนั่นเลยค่ะที่เห็นกระบวยนะคะแล้วก็ภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาที่เราเอาดินจากบ่อน้ำมังกรขึ้นมาต้นบาวบาบเหล่านี้จะถูกเรียงนะคะจะถูกทำให้ภูเขากับต้นไม้ตรงนี้เป็นเรื่องเดียวกันคุณแม่จะขอเชิญพวกเราขึ้นไปบนนู้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะให้ทุกคนได้ทำการอัญเชิญไปพร้อมกันนะคะตอนเช้าค่ะสวัสดีจ้าเขาถึงมานั่งกินอยู่บนธรรมะฉันนะมาครับยาวเหรอลูกมากินเลยกินเลยวันนี้ของเรายาวกี่ตันครับลูกเอาโอเค150ตันมาครับใหญ่สุดหรือเปล่าไม่ครับมีใหญ่กว่านี้อยู่ใหญ่สุดเท่าไหร่250ครับอ๋ออันนี้แค่150ตันเอาอยู่วันนี้อยู่กันเย็นหน่อยได้ป่ะได้ครับเพราะว่าคุณแม่มีทั้งต้นไม้33ต้นเนาะฮัลโหลทักกันหน่อยนงๆแล้วก็หินพวกนี้ค่ะเราจะลองปั้นภูเขาภูเขานี้ชื่อภูเขาจำลองที่จะมีพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์อยู่ข้างบนต้นโพต้นนี้ลูกไหวเนาะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นสะอโนดานโลกุตระเพื่อที่จะใช้พรรษานี้เป็นที่สวดมนต์ของคณะแม่ชีนะครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขออนุญาตเดินผ่านต่อไปก่อนนะครับขอบคุณยาวและพึ่งครับไปบอกเฮียเขาเลยนะไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาจะมาด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจริงหรือเปล่าครับยาวถ้ามาหาจะมาโทรเลยบอกคุณแม่รอเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวยาวก็พูดมาเลยลูกมารับของด้วยโอเคไหมได้จ้ะเออน่ารักอยากเจอเขานะเพราะว่ายาวเนี่ยเขามาขอฝากตัวเป็นลูกแม่อีกคนนึงเขาบอกว่าคุณแม่มีลูกศิษย์เยอะแต่เขาขอเป็นอีกคนนึงอุทัยไม่ค่อยนะอุทัยเนี่ยค่ะพระองค์ท่านจะไปอยู่ที่ตรงนั้นก็พอดีเลยพระบาทก็ลงแล้วก็น้ำก็จะไหลลงมานะคะน้ำจะไหลลงมาแล้วตรงนี้ก็จะปีเป็นคล้ายๆถ้ำนิพพานชิมลองตรงนี้ SCG จะมานี่เลยค่ะบ่อน้ำบริเวณนี้ค่ะจะเป็นบริเวณที่รถจะไม่ได้เข้าได้อีกแล้วค่ะคุณแม่จะขยายบ่อน้ำให้มาชิดทางนี้เลยทางนี้ก็ชิดน้ำทางนี้ก็ชิดน้ำก็จะเป็นรถเล็กๆที่เป็นรถกอล์ฟวันนี้คุณแม่จะขึ้นไปสรุปการมีก้าวใหม่ที่ฉายไรกว่าเดิมเราต้องเป็นที่รักค่ะขออนุญาตนะคะปุ๋มมา1 2 3ไป
ก็เดินขึ้นที่สูงต้องช้าๆถ้ามันไม่เหนื่อยก็ไม่ช้านะคุณแม่น่ะจอยไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวปุ่มต้องไปรับจอยนะอ่ะคุณแม่ได้แล้วปุ่มไปรับจอยลูกอ่ะจอยขึ้นมาแล้วค่ะตากล้องแทนแม้เธอเหมือนทำซุ้มให้คุณแม่รอดเลยสวยงามเหนื่อยดูสิสวยงามไหมผมช่วยถ่ายรถเคนยาวแล้วก็รถทำงานให้คุณแม่เก็บและส่งเข้าไปในรายงานปัจจุบันขณะเลยความสามารถของมนุษย์นี่สุดจะอย่างดังจริงๆโอ้น้ำไม่ขาดแล้วล่ะค่ะเห็นชัดเจนคุณแม่เห็นเลยว่าฝนตกเมื่อคืนนี้น้ำไปไหนสังเกตนะคะเซียนนินก็เอาดินขึ้นมาทำตรงนี้สูงเดี๋ยวตรงนี้เขาย้ายไปตรงนี้จะเป็นถ้ำนิพพานชิมลองของคณะแม่ชีในพรรษานี้เสร็จไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้ขอคุยกับ SCG ก่อนตรงนี้จะเป็นที่สวดมนต์เมื่อคืนนี้ฝนตกไม่มีหลังคาคุมหัวเป็นบาดทะชิวแล้วเราจะปั้นแบบนิพพานชิมลองง่ายๆเลยถูกๆง่ายๆขอสวดมนต์ได้พอแล้วตรงเนี้ยค่ะเต็นเนี้ยค่ะจะเป็นนิพพานชิมลองสมชายกับคณะสะใจดีย้ายไปอยู่ทางนู้นก่อนแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติสวดมนต์กลางวันตรงนี้ร้อนเข้าในถ้ำกลางคืนขึ้นมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ดูแสงเงาอะไรที่มีน้ำมีต้นไม้โอ้ยลุงเห็นลุงกินน้ำไหมคะจากกล้องของจอยเห็นไหมคะโอ้แล้วมันอยู่ข้างหลังภรรยาธาราเนาะสิ่งเหล่านี้ความบังเอิญไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นมายังไม่มีลุงเลยพอหันกลับไปเหนื่อยๆลุงมาให้หายเหนื่อยก่อนลุงมาเพื่อยืนยันว่ามันมีพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้มีฝนตกทั้งนั้นมันมีความหนาแน่นของน้ำอยู่นะคะทุกอย่างเป็นเหมือนปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่จะช่วยเราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังความศักดิ์สิทธิ์ก็คือความซักเซสมันเป็นอำนาจที่เราจะต้องหาความศักดิ์สิทธิ์ความซักเซสนั่นเองเป็นอำนาจทางปัญญาด้วยนะถ้าความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้มันไม่เรียกว่าปัญญานะคุณแม่ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมธรรมจะคุ้มครองเราเป็นสิทธิที่เราปฏิบัติธรรมเราจะได้ธรรมที่คุ้มครองเราเมื่อธรรมคุ้มครองเรานะการทำหน้าที่ของเราเนี่ยที่เรามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของการมีอำนาจทางปัญญาเนี่ยมันก็ได้สิทธิ์ในการทำของยากของยากง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของคนที่มีธรรมะไม่ใช่มันเป็นปาฏิหาริย์ของคนคนนั้นคุณแม่ไม่ได้มีปาฏิหาริย์อะไรแต่คุณแม่มีธรรมะที่1ไม่กลัวเพราะคุณแม่ขจัดความกลัวได้2เราไม่ปรุงแต่งอย่างงมงายว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยเราต้องช่วยตัวเราเองถ้าเราช่วยตัวเราเองได้คนอื่นร้องขอเช่นต้นบาวบาบบอกว่าคุณแม่คะหนูขอทุนไปเอาต้นไม้คุณแม่ให้ทุนเขาคุณแม่ไม่ได้ซื้อต้นไม้เขานะคะเขาถวายต้นไม้คุณแม่คุณก้อยอ่ะแล้วเขาก็ตามดูในไลฟ์ที่คุณแม่ทำอยู่คุณแม่ช่วยต้นนู้นต้นนี้อาจต้นไทรทองเดี๋ยววันนี้จอยต้องทำแผนนะช่วยต้นโพใหญ่ที่สกลนครใหญ่มากเมื่อคืนนี้คุณแม่ดูขบวนการยากเดี๋ยวคุณแม่จะให้ยาวเคนช่วยคุณแม่จะบอกว่าถ้าใครเห็นว่าต้นไม้ปู่ย่าต้นไม้เราจะตายบอกคุณแม่คุณแม่มีคนที่รักคุณแม่ที่รักต้นไม้เพราะคุณแม่รักต้นไม้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่งดงามมากคราวนี้คุณแม่จะพาเดินผ่านรถคันนี้เนี่ยคุณพัชรินทร์คุณติ๋มและหลานๆถวายคุณยายราคาประมาณสักล้านยกมาถวายขอบอกเลยนะขอบใจมากเลยขอบใจหลานมากเลยลูกขอบใจคุณพัชรินทร์มากเลยที่ทำให้หุบเขาโพธิสัตว์มันอบอุ่นนะคุณแม่นึกถึงคุณพ่อของหลานๆที่เสียชีวิตไปแล้วทุกครั้งที่คุณแม่เห็นเครื่องมือนี้ทำงานสมควรกับที่เขาได้
บอกกับครอบครัวว่าให้ช่วยคุณแม่เพราะคุณแม่รักคนอื่นพ่อคุณแม่รักคนอื่นเธอต้องรักคุณแม่แล้วทุกครั้งที่คุณแม่ร้องขออะไรก็ตามที่เป็นเครื่องมือใหญ่เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทซึ่งพวกเราเองต้องบอกว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละค่ะเพื่อที่จะยังตัวเองให้ก้าวใหม่ชีวิตใช้ไรกว่าเดิมก็อนุโมทนานะคะอันนี้เดินผ่านอะไรนะดูยาวเคนใหญ่นะนี่แหละถ้าเรานี่เดินผ่านมาอีกนิดนึงเราก็จะเห็นนี่หลุมต้นไม้แล้วค่ะต้นไม้ที่เราจะตั้งใช่ไหมคะอันนี้คือหลุมที่เราจะเอาต้นนั่นแหละค่ะต้นโพใหญ่นะคะตั้งถ้าเอาต้นโพใหญ่ตั้งตรงนี้และตรงที่ยืนตรงแท่นนั้นก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นตำแหน่งของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คุณแม่พาเดินมาทางนี้ก่อนบริเวณทางนี้แหละค่ะที่จะสร้างที่พักของคณะเมชีในพรรษานี้จะเสร็จหรือไม่เสร็จก็จะเริ่มทำเลยค่ะเราได้มีโอกาสคุยกันอุทัยก็สร้างเหล็กขึ้นมาคุมหลังคาไว้ก่อนอย่างน้อยก็อยู่ได้อยู่กับป่านะคะว้าวโอ้เราได้กะตรงนั้นมันเละนะต้องบอกนะต้องไปทางด้านนู้นนะลูกถ่ายไว้เลยจอยจ๊ะคุณแม่ว่าดีที่เราอยู่ข้างบนมุมบนพอดีเลยเก็บไว้เขาคงต้องตั้งหลักคุณแม่มองเห็นความรักที่ส่งต่อกันมาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณดูเงาของคุณแม่ในนั้นดินที่เห็นเป็นเงาของคุณแม่ก็คือดินบาดาลตั้งแต่เราตัดสินใจเอาน้ำขึ้นมาก่อนผมจะเห็นเงาคุณแม่กับดินบาดาลเลยเพราะเราตัดสินใจที่จะเจาะบาดาลที่มีความลึก213เมตรเมื่อเราได้น้ำเราตัดสินใจขุดกระเป๋าน้ำที่จะเก็บน้ำเมื่อได้น้ำก็ขุดน้ำที่เก็บน้ำพอได้ที่เก็บน้ำเราก็วางแผนที่จะเอาต้นไม้เข้าภายในเวลาที่เราหลบโควิดที่นี่เป็นหลุมหลบภัยประมาณ2เดือนคุณแม่เห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นน้ำตกมองไปรอบและกำลังจะเห็นที่พักของนักบวชสตรีในนามแม่ชีวันที่13นี้ก็จะมาบวชกับเราอีก20กว่าคนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราโมแต่กลัวถ้าเรามัวแต่กลัวไม่มีทางความกลัวไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จโอ้นี่คุณแม่เพิ่งเห็นว่าเขาต้องมีรถเคนของยาวเคนเอาที่รองมารองอีกสรุปแล้วยาวเคนมา3คันนะเนี่ยดูกำนันคิวชอบมากเลยสมชายอีขับรถเนี่ยเดินไม่ไหวเด็กที่เลี้ยงมาจน40ปีนะเพิ่งเห็นละลูกเขาต้องมีรถซัพพอร์ตถึง2คันนะแล้วถึงจะมีรถยกอันนี้เราได้เห็นการทำงานละเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วล่ะลูกว่าความรักมันยิ่งใหญ่จริงๆนะนี่ถ้าจ้างนี่หลายแสนเลยนะเนี่ยขบวนการวันนี้นี่คนถวายให้เครื่องมือถึงต้องพูดถึงเรื่องยาวกับคำพูดที่ยาวบอกว่าแม่มีลูกศิษย์เยอะผมรู้ผมขอเป็นลูกศิษย์เป็นลูกแม่อีกคนหนึ่งแม่จะยกอะไรก็บอกจากวันนั้นมาเขาก็ไม่เคยผิดสัจจะเลยเขามายกงานแรกให้คุณแม่คือยกพระพักพระอริยธาราองค์นั้นราคาดูสิคะองค์นั้นราคาที่ยาวเคนเอารถมาแล้วก็แหวกทางเข้าไปหน่อยแล้วยกและก็เป็นการยกที่มีอานิสงส์มากปลายลุงที่เห็นตกลงไปที่พระพักของพระอริยธารากำลังบอกคุณแม่ว่าถ้าทำอะไรได้ทำเถอะเพราะโลกมันจะเปลี่ยนแรงเปลี่ยนแปลงเร็วคุณทำได้คุณทำเลยและเวลาที่เราจะยกพระพักพระอริยธาราองค์ใหญ่ในกลางพรรษาที่คุณแม่มาซึ่งเป็นบรอนมันจะหนักกว่านี้ความรักจะร้อยเรียงให้พวกเราทำของที่หนักด้วยใจที่เบามากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่คุณแม่ยืนดูรู้ปล่อยต
ายก่อนก็ได้เริ่มต้นแล้วคุณแม่ไม่ผิดสัจจะของคุณแม่ที่รอดมาจากการเป็นมะเร็งว่าคุณแม่จะมีชีวิตที่จะรับใช้คนป่วยเยอะแยะลูกงานของคุณแม่ไปถึงงานป้องกันว่าจะไม่ป่วยได้อย่างไรแล้วเราจะใช้ที่นี่เป็นหุบเขาของอาหารเป็นมรดกโลกเป็นคลังแห่งความรักเป็นความสุขที่มาจากการปลดปล่อยอัตตาตัวตนของเราและพร้อมที่จะฉุดช่วยคุณแม่ทำคนเดียวไม่ได้หรอกลูกแต่คุณแม่มีคนที่รักคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าวันนี้อุทัยพูดไม่ผิดว่ารักคุณแม่เขาทำทุกอย่างเท่าที่เขาจะทำได้ในความสามารถของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับสมชายซึ่งเป็นเด็กที่คุณแม่ก็รู้ว่าเมื่อวันที่ขิดผมทาราเลนก็ตั้งชื่อทาราเพื่อให้กำลังใจคุณยายให้เห็นว่างานหนักลูกหลานเกิดมาก็เพื่อที่จะฉุดช่วยไปด้วยกันนะคะเราได้มองเห็นความรักและความปรารถนาดีของผู้คนที่อยู่รายรอบเราเราไม่ได้ใช้เงินสร้างหุบเขาโพธิสัตว์แต่เราจำเป็นที่จะต้องมีพลังแห่งการช่วยเหลือและสายป่านที่จะบริหารจัดการความรักเหล่านี้ให้ออกมาเป็นรูปธรรมคุณเห็นว่าต้นไม้หนึ่งต้นที่กำลังจะยกขึ้นกับคนอีกกี่คนที่คุณแม่ยืนดูอยู่ตรงนี้วันนี้กินข้าวเป็นร้อยนะลูกทองก้อนตื่นหรือยังอาหารเป็นร้อยวันนี้เนี่ยอาจจะต้องตั้งอาหารที่ทั้งแบบให้กำลังนะทำงานกันเย็นย่ำแน่ต้นไม้33ต้นที่เรากำลังจะปลูกวันนี้จะอยู่ในบริเวณที่จะกลายเป็นหุบเขาที่จะให้ร่มเงากับโลกเรามองเห็นแล้วล่ะว่าความรักมันทำให้โลกงอกงามเสมออย่ากลัวชีวิตใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเพราะคุณมีความรักให้คนอื่นค่ะคุณรักอย่างเห็นแก่ตัวคุณทำของยากไม่ได้หรอกค่ะเพราะเงินไม่สามารถจะทำสิ่งที่คุณเห็นอย่างนี้ได้แต่เพราะคุณค่าของความรักที่มันอยู่เหนืออำนาจของเงินเราใช้เงินค่ะไม่มีเงินเราทำไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเงินแล้วเราไม่มีความรักไม่มีความเสียสละที่จะอยู่อย่างสุขง่ายใช้น้อยเราไม่พึ่งตัวเองเราไม่สุขเมื่อสร้างเรามัวแต่สุขเมื่อเสพเราจะมีความสุขที่จะให้คนอื่นได้ยังไงลูก New Normal ก็คือสุข3ขั้นนี่เองค่ะขอให้ขจัดความกลัวออกจากอวิชชาคือเหตุปัจจัยของความกลัวที่ปรุงแต่งแล้วคุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าในทุกๆวันที่เรามีชีวิตเหลืออยู่ในทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาที่เราคิดจะทำอะไรให้ใครได้บ้างเราจะหาคนที่มีจิตวิญญาณอย่างเรามารวมตัวกันเห็นคนที่รักกันมาอยู่รวมกันคนรักกันแต่ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เกิดนะคะไม่เกิดพลังอย่างนี้คำถามของคุณแม่จะถามว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องเอารถขึ้นมาเข็นอีกเดี๋ยวเรียกมานะคะเรียกเซนินมาเมื่อวานนี้คุณแม่ไม่ได้ออกว่ามันเริ่มเปลี่ยนเข้าไปกรุงเทพก็อากาศหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็อากาศหนึ่งบริเวณที่เดินจงกรมของคณะแม่ชีเสร็จแล้วค่ะอุทัยทำให้เสร็จแล้วและตอนนี้ถ้าบนนี้เสร็จตรงนี้ถ้าไม่เกินในหนึ่งเดือนนี้ก่อนเข้าพรรษาค่ะใครที่สมัครที่จะมาอยู่รวมกันมาเลยนะคะจะบวชหรือไม่บวชแต่ต้องมาช่วยกันทำงานนะขอบอกก่อนใครที่มาช่วยกันทำงานมาได้เลยมีข้าวกินมีที่ให้อยู่มีความสุขให้สุขเรามาเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่มาสุขสุขกันเถอะมีความสุขให้สุขเลยค่ะใครเหงาก็มาเถอะค่ะคุณแม่ยินดีเลยสุดท้ายคุณแม่จะเดินมาตั้งจิตอธิษฐานกับแท่นนะคะที่พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์จะต้องอัญเชิญขึ้นมาก่อนเพลงนี้ยังไม่รู้ว่าจะยกตอนไหนแต่ตอนทำกับข้าวอาจจะเป็นช่วงที่ยกด้วยเดี๋ยวดูว่าทำกับข้าวไปมายกไปเพราะเขาจะต้องยกก่อนเนี่ยค่ะท่านจะยกจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยื่นพระบาทลงไปดอกบัวรองรับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าถ้ำที่ชะเง้อให้น้ำมันกระฉอกออกไปและตรงนี้จะเป็นเส้นทางของบ่อน้ำที่จะแตะไปถึงเกือบถึงบ่อเกือบถึงนู่นละค่ะถึงต้น
เบาบาปนั้นเพราะต้นนี้จะถูกขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะเดินได้เดินได้แต่ไม่เดินได้รอบละเดินได้แต่ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นครึ่งวงกลมสนใจวันนี้ติดตามคุณแม่ทั้งวันอย่าลืมสั่นกระดิ่งสับตะไคร้ไว้ก่อนนะคะสับตะไคร้สับตะไคร้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ฝนไม่ตกค่ะเอาละค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันคำถามมีไหมลูกคนดูอยู่เท่าไหร่จ๊ะมีคนที่มีคำถามไหมคะต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพบกันอาจจะเป็นสัก9:30 นหรือก่อน10:00 นเดี๋ยวจะดูว่าถ้าเขายกได้เขาจะยกเลยค่ะเขาจะทำงานเลยเพราะเขาจะไม่รออะไรเลยค่ะเลิกดีมงคลดีของเราก็คือเวลานั้นพร้อมนะคะพบกันเวลาที่เลิกดีมงคลดีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสุขสงบเย็นแล้วพ้นทุกข์ได้นั่นคือชัยชนะของคุณนั่นคือศักดิ์ศรีของคุณนะคะเมื่อคุณมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์นะคะนั่นคือศักดิ์ศรีของมนุษยชาติทุกคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ